สาธุตั้งหลายเฮยนมทากามนินังอาตาโยฟังธรรมฟังแล้วจงได้จดจำเมื่อแม่นเก็บเอาเกณฑ์เอาสันอย่าเหมือนดังนิตานกบตัวเท้านั่งอยู่เฝ้าเก้าดอกบัวบานเหิงเบินนานเป็นขวบก็บ่ได้พบจวบไก่สอนสุสัยผ่ามอดเม้นเพิงอันติดย่อลำไม้ตุกไก่ตากอปากันมาซอสอดล้นเอายอดบัวไข่โอป่าไม้ดังนี้แล้วก็มาได้หนุ่มเฒ่าและหญิงจะก็มาฝังใดใดพ้องก็บ่ฮู้เก้าถึงไปบ่ติดต่อยสายเสือบสนบ่ได้คนเอาเกณฑ์เอาสากอมาเหมือนดังนิตานกบตัวเท้านั่งอยู่เฝ้าเก้าดอกบัวนั้นแลนาตั้นตั้งหลายเฮยจูคนคนจงแม่ใจลิงลูนในธรรมฟังแล้วจงได้จำไว้เออมันเอาไว้ประดับในตนจากแปดเมงมองโคอ่า
ันพาเสดอันจักได้เกิดสุขชามประการคือว่าสุขในสงสารโลกละสุขในเมืองคนสุขในเมืองบ่นแลจันฟ้าและสุขในเมืองแก จะเอาคุณแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสัทธรรมเจ้าพระอริยะสังฆเจ้าเอาไว้เนื้อกับหม่อมจอมหัวกับกลวะไวสาตัมประมหาเทรานุเทระเจ้าทุกต้นทุกองค์ด้วยความเคารพเป็นอย่างสูงเจริญปอนท่านบรรดาคณะสัทธาญาติโยมนักศีลนักบุญท่านผู้ชมแล้วก็ท่านผู้ฟังทั้งหลายถึงหญิงถึงชายถึงหนุ่มถึงเฒ่าโอกาสบัดนี้อาตมาภาพพระมหาสมชาตินันทธรรมิโกเจ้าอาวาสวัดหนองยาวอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายจักได้น้อมนำพระราชธรรมเทศนาอันเป็นคำสั่งคำสอนขององค์สมเด็จพระจินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าได้มาสำแดงเตเตสนาธรรมผ่านไปต่างสถานีวิทยุคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาตลอดจนถึงแสดงสดไปที่ Facebook Live พระมหาสมชาตินันทธรรมิโกวัดหนองยาวศรัทธาญาติโยมก็สามารถที่จะติดตามได้2ช่องทางเนาะจะฟังทางสถานีวิทยุก็ได้จะพอทางโทรศัพท์ทางเฟซทางไลน์ก็ได้นะก็จะได้หันตึงภาพตึงเสียงเสียงสดสดนะตลอดจนถึงธรรมะที่อาตมาภาพจะได้นำมาเทศนาธรรมในวันนี้ก็ขอมรดนาบุญเจ้าของสถานีทุกคลื่นสถานีเด้อที่ได้เปิดโอกาสให้พระภิกษุสงฆ์องค์สังฆเจ้าทั้งหลายได้มีโอกาสแสดงพระธรรมเทศนาเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นการใช้เวลาในยุคโควิด19จะเอสถาญาติโยมให้เกิดเป็นประโยชน์ในวิถีชีวิตประจำวันบางตีบางตางเกาะเปิ่นเกาะล็อกวัดล็อกสถานที่อะไรต่างๆสถาญาติโยมก็บ่สามารถที่จะเข้าวัดเข้าวาได้ไปตีหันไปตีนี่ได้เกรงว่าภัยที่เกิดจากโรคภัยไข้เจ็บอะไรต่างๆจะเกิดขึ้นก็ฟังกันต่างก็ฟังธรรมะธรรมโมกันตีบ้านตีจองของไปของมันนะเอาบ้านของคณะสถาญาติโยมเป็นวัดสถาญาติโยมวัดจิตวัดใจทำวัดสวดมนต์เจ้าสวดมนต์เย็นเจริญเมตตาภาวนานะกวาดกวาดเพียวเพียวมาปลูกพักไม้ไส้เครือนะทำอะไรอย่างต่างๆตีคือมันเป็นประโยชน์ต่อชีวิตของเขาจะไปกินกินนอนนอนมันบ่มีประโยชน์อย่างวันนั้นอาตมาภาพได้ดูวิถีชีวิตของ
แม่อุ้ยคนหนึ่งอายุ87 ปีศรัทธาญาติโยมโอ้แม่อุ้ยนี่ประมาณ4-5เนี่ยตื่นขึ้นมาละไหว้พระสวดมนต์หลังจากนั้นเกาะนะเตรียมกับข้าวกับปลาอาหารใส่บิณฑบาตพระภิกษุสงฆ์องค์สังฆเจ้ากินข้าวแหนมจำข้าวง่ายเสร็จเรียบร้อยกำมีดโต้แห่อันศรัทธาญาติโยมปุ่นเข้าไปติสวนไปพัดไปเพียวไปผูกพักปลูกไม้ไปทำอันนั้นอันนี้กิจกรรมต่อจากนั่นก็แม่โอ้ยคนนี้ก็ก็เข้าไปในสวนพืชพักสวนครัวของเปิ่นนะไปหากับข้าวกับปลาอะไรอย่างต่างๆเพื่อที่จะได้เตรียมเอาไว้เป็นอาหารเมื่อเมื่อตอนเมื่อแมลงนี่นะแม่โอ้ยนี่เปิ่นกอบมีฝีมือในการทํากับข้าวกับปลาอาหารเนาะเปิ่นก็เอาพืชพักสวนครัวอะไรอย่างต่างๆมาประกอบมาปรุงอาหารนะคือครอบครัวของเปิ่นคือลูกเต้าเหล่าหลานของเปิ่นได้ครบได้กินนะมาขำมาแรงมาเปิ่นก็สวดมนต์ไหว้พระเจริญเมตตาภาวนาสวดโยโกห้องนะอันนี้เปิ่นห้องว่าคนเฒ่าเตะโหจักใจเวลาคือมันเป็นประโยชน์บริหารเวลาของตัวของเปิ่นคือมันเป็นประโยชน์ก็มีนักข่าวก็ไปถามว่าแม่อุ้ยนี่ใช้ชีวิตมาถึง87 ปีละนะแม่อุ้ยนะเนี่ยจะใดนะถึงมีอายุมั่นขวัญยืนอย่างเอ๊ะนี่น้องนะแม่อุ้ยก็ตอบว่าทำจิตใจให้มีความสุขทุกๆวันนะจะไปอยู่บัดใดนะคือทำกิจกรรมอะไรอย่างต่างๆก็ได้ที่มันอยู่ในบ้านในจองของเฮานะทำกับข้าวกับปลาอาหารกวาดเพียวตีหันตีนี่ปลูกพักไม้ไส้เครือปลูกต้นม่องต้นไม้อะไรอย่างต่างๆดูแลบ้านดูแลจองให้มันดีที่สุดแต่เอี้ยก็มีความสุขละนักข่าวก็เปิ้นก็ถามว่าแม่อุ้ยนี่บักกวดตายกะอายุ80 ปีละแม่อุ้ยเปิ้นก็ตอบว่าบักกวดตายนะเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นไปตามธรรมชาติถ้าเกิดโรคภัยไข้เจ็บอะไรยังเกิดขึ้นก็เปิ้นก็รักษาไปตามสภาพรักษาไปตามอาการนะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ก็เป็นไปตามธรรมชาตินั่นเนาะอย่างเอียสทายาทยมอันนี้เปิดห้องว่าแสดงว่าแม่อุ้ยนี่เปิดเป็นคนตีเข้าใจโลกเป็นคนตีเข้าใจลักของไตรลักษณ์นั่นก็คืออนิจจังทุกขังอนัตตาอนิจจังบ่เตียงแต่ทุกขังเป็นตกอนัตตาบ่มีตัวบ่มีตนเปิ่นเข้าใจกฎธรรมชาติเมื่อคนติเข้าใจกฎธรรมชาติก็บักสามารถที่จะกัวในเรื่องของการเกิดแก่เจ็บตายสัทธาญาติโยมนะเปิ่นก็เอาบ้านของเปิ่นนั้นนะสัทธาญาติโยมเป็นวัดเป็นวานะเปิ่นก็ไหว้พระสวดมนต์ใส่ขันดอกขันดวงอะไรอย่างต่างๆภายในบ้านในจองเปิ่นนั้นเนาะเปิ่นก็มีความสุขอันนี้แหละศรัทธาญาติโยมปนห้องวาดเดินตามอริยมรรคมีองค์8ติองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้วางพื้นฐานเอาไว้คือหมู่เฮาทั้งหลายนะส่วนในส่วนศรัทธาญาติโยมที่จะมาร่วมกิจกรรมตั้งวัดตั้งวาในสถานการณ์อย่างนี้บางครั้งก็อาจจะบ่สะดวกบางครั้งก็อาจจะสะดวกผ่องบ่สะดวกหลายนะอันนี้ก็ใส่แมสมาแฮเอาแอลกอฮอล์มาแฮอันนี้ก็เปลี่ยนสถานที่เปลี่ยนบรรยากาศเพื่อที่จะฮือเฮาตันทั้งหลายนั้นได้มีโอกาสทําบุญทําทานณสถานที่ต่างๆอันเป็นการเพิ่มพูนบุญกุศลอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นกับตนกับตัวในวิถีชีวิตของเฮาที่เฮาเกิดมาในโลกนี้เพราะฉะนั้นศรัทธาญาติโยมพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายนะก็พยายามทำประโยชน์คือมันเกิดขึ้นในแต่ละวินาทีแต่ละชั่วโมงแต่ละวันเนอะจะไปปล่อยวันเวลาคือมันหลงไปหลงไปหลงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่พยายามสร้างสิ่งที่มันมีประโยชน์คือกับตัวเขาได้มากที่สุดก่อนที่เขาท่านทั้งหลายจะได้ล่วงลับดับขันจากโลกนี้ไปเอาละศรัทธาญาติโยมวันนี้ก็มีภ
ระธรรมเทศนาเป็นอานิสงส์ตานผ้าบังสกุลเออก็คือศรัทธาญาติโยมสดับรับฟังกันต่อไปนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัตเวโลวันเวหาลันโตอาลาภะกะเทศิสัทธาอันว่าสัพพัญโญพระพุทธเจ้าเมื่ออยู่สำราญในป่าเวรุวันอาลามพระเจ้าก็พาลบซึ่งมหาอนุทะเทระเจ้าเป็นเหตุประจึงเตเตสนาว่าปังโสโกลาสานิยาติดังนี้ก็มีแลตั้งโลจักมานี้ยังเมมหาเถรเจ้าตดนึงชื่ออนุรุทธะเถรเจ้าก็ทะลงพาอันเก่าและมองยังเมในการคาบหนึ่งมหาอนุทธะเถระเจ้าตดนั้นก็จักเดินไปแสวงหายังพาปังสุคุณตามกองอยากเหยื่อและหนต่างก็บ่หอนจักใดสักเพิ่นในกาลยาบนั้นยังเมเตวดาตนหนึ่งชื่อว่าจาลินีมีอยู่วิมานจันฟ้าตาวาติงสาและนาเตวดาตดนี้ในอาทิตาจาตก่อนนั้นหากได้เป็นภริยาแห่งมหานนทาเถระเจ้านางก็มาลำเปิงหันยังมหาเถรเจ้าทะลงพาอันเก่าอันมองและแสวงหาพาปังสุกุลสนั้นนางจึงเอาผ้าขาวมาแต่สวรรค์เตวโลกลงมาสู่เมืองคนพาอัดนั้นยาวใดสิบสามศอกนางเทวดาตดนั้นก็เอาผ้าติบนั้นมาตอดไว้บนกองอยากเยื่อตีหนต่างอันมีติสองนาแห่งมหาโนรุณธาเทระเจ้าในเมื่อเทนเจ้าไปที่ฮะแล้วก็เล็งหันยังผ้าขาวอันบริสุทธิ์ในกองอยากเจืออันนางเทวดาเอาไปไว้ที่หันมหาเถรเจ้าก็ตั้งจิตอธิษฐานเอาผ้าติบสามผืนแล้วก็ปิกมาสู่ยังที่อยู่แห่งตนก็มีแลเมื่อนั้นอาลิยะสังฆเจ้าตั้งหลายหมายเมพระพุทธเจ้าก็อนุโมทนาว่าสาธุอันว่าสัพพุริสตานอันประกอบด้วยศรัทธาในศาสนาแห่งพระพุทธเจ้าอันนางเทวดาได้ตกแต่งน้อมมาถวายตานเก็บมหาอนุรุทธาเทระเจ้าได้ลำเปิงหันยังเถรเจ้ามีผ้าอันเก่าอันมองแสวงหายังผ้าปังสุกุลจึงนำมายังผ้าขาวอันเป็นทิพย์มาแต่สวรรค์เทวโลกลงมายาวสิบสามศอกและนาพระพุทธเจ้ากล่าวว่าทัสสะนาทีดังนี้ในกาลนั้นมหาอนุรุทธาเทระเจ้า
จึงยิบห้อยยังพาปังสุคุณนั้นตินั้นพระพุทธเจ้ามีภาคัญญะอันงามก็เสด็จลีลามาอยู่ในวิมานมักว่าดังอยู่ในมหาวิหารอันมีมหาสาเรบทเทนมหาโมกขลนาเจ้ากับต่างมหากัสสปะเทระเจ้าก็มาหยิบเม้มยังพาผ้าติบอันนั้นอยู่ข้างกับหนึ่งเทนเจ้าก็มาหยิบอยู่ข้างเห็นหนึ่งมีอริยะสังฆเจ้ามาช่วยกันฟันใหม่อันจักยิบนั่นแลพระพุทธเจ้าก็มาสนสอดเข็มมืออย่างสังข้าเจ้าทั้งหลายก็มีวาดนั่นแหละนะตาจะมิขาแนในขาในหยาบนั้นสักโกอันว่าพญาอินตาธิราชเจ้ากันหูว่าเหตุอันนั้นเล่าก็รีบเสด็จมาถามยังอานิสงส์แห่งพาปังสกุลแด่พระพุทธเจ้าจึงนามัสการถามพระพุทธเจ้าว่าผู้ใดหื้อตานพาปัสสกุลดังอันจักมีอานิสงส์มากเต้าใดจ้าขอเถิดพระพุทธเจ้าเทศนายังอานิสงส์อันหื้อตานพาบังสุคุณแด่เธออาทะธรรมาทิสนาสถานว่าสัพพัญโยพระพุทธเจ้ากาวาโยปุคะโลอันว่าปุคาราผู้ใดไม่ใจใส่ศรัทธาในศาสนาแห่งพระพุทธเจ้าตกแต่งน้อมนำมายังผ้าพังสุคุณเป็นต้นว่าผ้าสบงจีวรกับตั้งผ้าสังฆาและผ้าขาวมาตอดเป็นตามแก่ภิกขุตนทะลองสินใสบริสุทธิ์ถือทุตรงเข้าวัด13ตามกองศาสนาก็จักบังเกิดอานิสงส์มากนักหนาและนาปัทวีอันว่าแผ่นดินนาอันสังขยาว่าได้240,000โยชนาจากมาเพียบเตรียมด้วยอานิสงส์ภาพังสุคุณนี้ก็ดูน้อยนักหนาจากอุปมาดุจดังจอมปวกนั่นแลภาคาหนึ่งเอามาเพียบเตรียมด้วยแผ่นจักรวาลก็ยังดูน้อยนักหนาจากเอาแก้วแหวนราชตานางุนคำกองกันขึ้นไปถึงพมโลกปูนก็เพียบบ่ได้และนาอันว่าการตานพาปังสุคุณเตียนยอมมีอานิสงส์แมกเตนักนากันว่าปุคาลาผู้ใดหือพาปังสุคุณเป็นตานแก่ภิกขุสังฆาตนถ้าลงศีลอันวิเศษดังนี้ปุคาลาผู้นั้นจุติตายไปจากมนุษย์โลกก็จักขึ้นไปเสวยสมบัติอันเป็นทิพย์ในตาวาติงสาจักเป็นเทวาพุทธเทวดาประกอบไปด้วยวิมานคำพาเสด็จแมกเล่นนักหนา
กันว่าโจติตายจากสวรรค์เทวโลกก็จักลงมาเกิดในมนุษย์เมืองคนก็จักได้เป็นพญาจักรวรรดิราชาได้หลายชาติในประเทศเมืองใหญ่น้อยก็มีแลประกาศหนึ่งแม่นว่าตายจากเมืองคนไปแล้วแม่นจักพัฒนาเป็นพระพุทธเจ้าก็จักได้เป็นดังกับมากกัมพาธนาแต่ดีดีจักพัฒนาเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าและอรหันตาสาวัตเก้าสาวกาเจ้าก็ดีก็จักเป็นดังกับมากกัมพาธันวาอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายจักพัฒนาก็จักสมฤทธิ์ด้วยอานิสงส์แห่งการถวายตาผ่าปังสวกุลเป็นตาและนาดูราชาโพลิซาทั้งหลายแม่นว่าปุคาลาผู้ใดมีใจใส่ศรัทธาจักสร้างอย่างเจดีย์ขามันใหญ่และสูงตั้งแต่มนุษย์โลกเมืองคอนไปจุดจอบรอดถึงชั้นฟ้าไปบนก็จักมีอานิสงส์มากนักแต่ก็ยังบ่เต้าได้สร้างถวายผ้าบังสกุลเป็นตานด้วยเหตุนั้นผ้าปักสกุลพระพุทธเจ้าทั้งหลายไม่มีพระปัจเจกพุทธเจ้าได้เทศนามาจุตนจุปะองก็มีแลดูลาสาโพลิสาทั้งหลายปุคลายิงใจบูใดใครถึงสุขพ้นจากทางทุกข์ในชาตินี้ชาติหน้าจุงปากันเฮือตาลักษาศีลเมตตาภาวนาอย่าได้ขาดอย่าได้ประมาทสักวันยามแด่เตอเตสนาปริโยสัตว์นี้ในเมื่อแล้วแห่งธรรมเตสนาพระพุทธเจ้าปากนั้นแล้วอันว่าคนทั้งหลายก็ถึงธรรมวิเศษมีพระเปตว่าโสตาปัตติพันลาสักขิตาการนาการหันตาตาบนสมปานแห่งตนก็มีวาดนั่นแหละนะเนติตังขีญาสังวันนานาวิเศษจาองเหตุคือภาพปังสกุลเป็นตานก็บังคมสมเลสซาดิตจาตุจาตุจาตุอาตมาภาพก็ได้แสดงพระธรรมเทศนาอานิสงส์การถวายทานผ้าปังสกุลก็มีศรัทธาญาติโยมเนาะเปิ่งเกาะโทรศัพท์มาถามอย่างเจ้าไปทำบุญบ้านศพบ้านสระก็ดีนะไปถวายผ้าจีวรให้ตุเจ้าวัดนั้นวัดเหนือวัดใต้ก็ดีที่เปิ่นยังขาดนะได้ถวายทานผ้าปังสกุลแต่พระสงฆ์องค์เน้นบวชภาคดูรุร้อนก็ดีนะมันมีอานิสงส์ก็ตุเจ้าเนาะตุเจ้าก็มาเกิดเพราะว่าเอ๊ะมันมีธรรมหันผูกเน้อแม่ออกผลได้อู้ถึงเรื่องของการตานผ้าบังสกุลผ้าตรายจีวรนี่แด่พระภิกษุสงฆ์องค์สามเณรทั้งหลายก็เลยได้อัตถาธิบายนะให้เปิ่นเข้าใจไปว่าการตานผ้าบังสกุลเป็นตานผ้าไตรจีวรเป็นตานแก่พระภิกษุสงฆ์องค์สามเณรผู้มีศีลมีธรรมบวชอยู่ในพุทธศาสนาก็มีอานิสงส์นักเนิ่นปล่อยออกนะตามในเนื้อหาพระธรรมเทศนาสถาญาติโยมนะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเปิ่นก็ตรัสอานิสงส์ของการถวายตานผ้าบังสกุลว่าปุคละยิงใจฝูงใดที่มีใจเลื่อมใสศรัทธาวงเล็บหนาศรัทธาญาติโยมต้องมีใจเลื่อมใสศรัทธานะก็เป็นบุพเจตนาเก้าที่มีความบริสุทธิ์
มีใจเลื่อมใสใส่ศรัทธาในคุณแก้วเจ้าทั้งสามประการคือพระพุทธพระธรรมพระสังฆเจ้าแล้วก็ไปเสาะไปหาไปยิบไปเย็บอะไรยังต่างๆผ้าไตรจีวรถึงบัดเดี๋ยวนี้ก็ต้องมีสปะสเปดตามร้านค้าเนาะศรัทธาเนาะก็ไปเสาะไปซื้อมาหาเอาได้แต่บางคนนี่ก็บักให้ซื้อก็ปากันไปต่อไปเย็บไปตัดอะไรยังต่างๆทำให้มันเป็นผ้าไตรจีวรขึ้นมาเหมือนกับตีเฮาตานผ้าจุลกฐินน่ะอีปอยแม่นะศรัทธาตั้งหลายมวลมากก็ปากันมาเย็บมาย้อมมาตัดมาแต่งนะจนเกิดเป็นผ้าไตรจีวรขึ้นมาหนึ่งไตรแล้วก็นำมาถวายให้เป็นตานแก่พระภิกษุสงฆ์องค์สังฆเจ้ามีพระพุทธเจ้าเป็นเก้าเป็นประธานอีกนะก็จักมีอานิสงส์นะอานิสงส์นั้นก็คือว่าผลบุญที่เฮาท่านทั้งหลายจะได้รับในปัจจุบันชาติและในอนาคตกาลหลังจากที่เฮาตันทั้งหลายได้ล่วงลับดับขันไปแล้วแต่ในเนื้อหาธรรมนี้ศรัทธาญาติโยมพระพุทธเจ้าเปิ่นได้อู้ถึงว่าหลังจากที่บุคคลนั้นได้ถวายตานผ้าบังสกุลด้วยจิตใจที่เลื่อมใสในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ตายไปแล้วจากภพมนุษย์นี้ก็จะไปเกิดเป็นเทวบุตรเทวดาอยู่บนสวรรค์ชั้นฟ้าละขันจากการเป็นเทวบุตรเทวดาบนสวรรค์ชั้นฟ้าแล้วก็จะกลับกายมาเกิดเป็นพญาจักรวรรดิราชาหรือว่าเกิดมาเป็นคนแหมเหล่าก็จะได้อยู่ในตระกูลที่สูงส่งนะเป็นเจ้าบ้านเจ้าเมืองเป็นพระราชามหาจักรพรรดิอะไรต่างๆเป็นมหาเศรษฐีมั่งมีด้วยแก้วแหวนเงินคำแสนสิ่งแล้วก็จะมีโอกาสที่จะได้เข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หรือว่าบางคนจักปรารถนาเอาเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าก็ได้เป็นพระพุทธเจ้าก็ได้เป็นพระอรหันตสาวกของพระพุทธเจ้าก็ได้ก็จักได้ถึงพร้อมด้วยอานิสงส์ของการถวายทานผ้าบังสกุลเนี่ยนะอันนี้พระพุทธเจ้าเปิ่นได้สรุปเนื้อหาสาระสำคัญของอานิสงส์ของการถวายตามผ้าไตรจีวรซึ่งประมาณเดือนเมษาที่ผ่านมาเนาะก็มีศรัทธาญาติโยมได้ช่วยกันอนุเคราะห์สงเคราะห์นะพระสงฆ์องค์สัมมาเนนที่บวชภาคดูร้อนเป็กตุบวชภาคกันอันนี้แหละศรัทธาญาติโยมทั้งหลายที่ช่วยอนุเคราะห์ให้เป็นเจ้าภาพอันนั้นอันนี้นะก็จักได้อานิสงส์กันตามนี้ส่วนศรัทธาญาติโยมนะติไปห่วมบรรศพบรรษาก็มาปูจ้าภาพบางสกุลก็ดีนะมาปูจ้าพระไตรก็ดีอันนี้ก็จะได้รับอานิสงส์เหมือนกันนะแต่บัดเต้ากับคนที่เปื่อนได้ได้เย็บได้ย้อมได้ทำมาจากจิตจากใจของเปิ่นได้ทำมาจากฝีไม้ลายมือของเปิ่นนะอันนี้จะบัดได้เต้าเปิ่นถ้า10คะแนนก็คงจะได้5คะแนนเนี่ยได้แหกเกิง1ศรัทธาญาติโยมเนาะเพราะว่าพระบังสกุลติวัดติวานะติศรัทธาญาติโยมเอามาตานนะและเสร็จเรียบร้อยก็มาปูจ้าเอาไปตานแหมต่อมันหมุนไปหมุนมาหมุนไปหมุนมานะก็เปรียบเสมือนว่ามันเป็นของที่กินตานแล้วศรัทธาญาติโยมนะมาปูจ้าเอาไปนี่เนาะเปิ้นหลังน้ำหยาดหมายตานเสร็จเรียบร้อยผมมาปู่จ้าเอาไปตานแหมต่อหนึ่งอันนี้ส่งผลบุญมันก็จะบันนักบันหลายเหมือนกับเต่าตีเฮาตันทั้งหลายได้ไปสอบได้ไปแสวงหานะได้ไปยิบไปเย็บไปย้อมไปตัดอะไรอย่างต่างๆเปลือกคือเกือบมันเป็นผ้าเป็นไตรขึ้นมาอุ้งง่ายๆสถาญาติโยมนะความวิริยะอุตสาหะมันต่างกัน นะมันต่างกันคนที่เปิ่นตั้งอกตั้งใจเลื่อมใสในพุทธธรรมพระสงฆ์เปิ่นไปยิบไปเย็บไปย้อมไปตัดอะไรอย่างต่างๆเนาะอันนี้เป็นความเพียรของเปิ่นกว่าจะได้ผ้ามาเป็นผืนกว่าเปิ่นจะเย็บไปตัดไปย้อมอะไรอย่างต่างๆมันเป็นผ้าไตรขึ้นมาอย่างเงี้ยนะมันเป็นเรื่องที่ยากต้องอาศัยความเพียรพยายามและความอดทนและจะต้องอาศัยเวลาความตั้งอกตั้งใจ
อันตัวเนี้ยศรัทธาญาติโยมความตั้งอกตั้งใจของเจ้ามูหลาศรัทธาคนนั้นนะมันมีนักกว่าคนตีเอาปัจจัยใส่ซองมานะเสร็จเรียบร้อยก็มาปูชาอธิวัตรอีนอเสร็จเรียบร้อยก็เอาไปตานอย่านะมันแตกต่างกันนะเพราะฉะนั้นจุดมุ่งหมายนะของพระพุทธศาสนาเปิ่นพอที่ความตั้งอกตั้งใจอยู่จิตเตตนานะของมูลศรัทธาคนนั้นว่ามีความต้องการมากหน่อยขนาดไหนมีความต้องการตีจะทำบุญเฮือตานนะใจร่างกายจิตใจของตัวเก่านั้นเพียรพยายามในการตีจะทำผ้าจีวรขึ้นมาอยู่สักผืนหนึ่งไตรหนึ่งและก็นำไปถวายพระเจ้าประสงค์นี่ลูกนะเพราะฉะนั้นก็บุญก็ได้อยู่นะแต่ว่าคนที่มาปูชาเนี่ยได้กึ่งหนึ่งนะแต่ว่าคนที่เปิ่นตั้งอกตั้งใจทำคุณคนเดียวเปิ่นนะเปิ่นก็จะได้เต็มร้อยนะอันนี้ก็เป็นเนื้อหาสาระนะของอานิสงส์การตานผ้าบังสกุลแล้วในเนื้อหาสาระธรรมศรัทธาญาติโยมเปิ่นก็ยังได้โอ้ถึงว่าโอ้นะถ้าจักพาธนาเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันตสาวกพุทธเจ้าเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้านี่นะก็สามารถที่จะถวายผ้าบังสกุลจีวรได้เป็นตานและก็ตั้งจิตตั้งใจพาธนาเอาก็จักสำเร็จดังความประสงค์ได้แต่ว่าต้องอาศัยเวลาลานะศรัทธาญาติโยมนะอาศัยเวลาในการทานศีลภาวนาในทุกภพทุกชาติก้อยกินก้อยตานก้อยสั่งสมบุญบารมีไปนะบ่ใจเหมือนในข่าวปล่อยแม่นาะตัวเจ้านั่นน่ะเนาะตัดหัวตัวเก่าเอียเนาะถวายเป็นพุทธปูชาเอียอันนี้บ่ใจนี่เป็นความคิดที่มันผิดเป็นความผิดที่บ่ได้ศึกษาหลักธรรมคำสั่งคำสอนของพุทธเจ้าพุทธเจ้าเปิ่นบักเคยสั่งบักเคยสอนนะพุทธบริษัททั้ง4เฮือตัดหัวตัวเก่าถวายเป็นพุทธปูชาเพื่อที่จะได้เป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าในอนาคตกาลอันนี้เปิ่นห้องว่าบัดเต็มตุเจ้าที่บ่ได้ศึกษาบ่ได้เฮียนโฮนะบ่ได้มีธรรมะที่แตกฉานในทางพระพุทธศาสนานะเมื่อบัดได้ศึกษาทำคำสอนอย่างแตกฉานแล้วก็นำไปปรับพืชปฏิบัติแบบผิดๆสอนคนแบบผิดๆอันนี้แหละสังทัศทายาโจมเป็นตัวที่สำคัญที่สุดในเรื่องของหลักธรรมคำสั่งสอนพระพุทธศาสนาพระเดชพระคุณหลวงพ่อประเทศสิทธินายกอดีตเจ้าคณะจังหวัดเชียงรายนะเปิ่นได้สอนศรัทธาญาติโยมครั้งเมื่อมาติเวียงป่าเป้าที่นี่นะเป็นพระธรรมเทศนาสอนว่าหลักธรรมคำสั่งสอนใดในศาสนาใดที่สอนถูกต้องบุคคลก็จะนำความถูกต้องความดีความงามนั้นไปประพฤติปฏิบัติใจและจะก่อเกิดเป็นประโยชน์ฮือกับตนและกับสังคมนั้นๆหลักธรรมคำสั่งคำสอนของศาสนาใดที่สอนบัดถูกบัดต้องนะประกอบไปด้วยอกุศลจิตประกอบไปด้วยในสิ่งที่บ่มีปัญญานี่นะมันก็จะทำให้คนตีปฏิบัติตามปฏิบัติผิดไปโดยทำให้เกิดความวุ่นวายและปัญหาอย่างต่างคือเกิดขึ้นกับตัวคือเกิดขึ้นสังคมใดอันนี้แหละศรัทธาญาติโยมเป็นพระธรรมเทศนากรรมหนึ่งที่อาตมาภาพจําได้เมื่อตอนที่พระเดชพระคุณหลวงปู่อดีตเจ้าคณะจังหวัดเชียงรายวัดพระสิงห์มาแสดงธรรมที่เวียงป่าเป้าเพราะฉะนั้นเฮาจะหันได้ว่าศรัทธาญาติโยมนะศาสดาใดในโลกนี้เมื่อนำธรรมะมาสั่งมาสอนลูกศิษย์ลูกหาอุบาสกอุบาสิกาศรัทธาญาติโยมในโลกนี้ถ้าเกิดว่าหลักธรรมคำสั่งสอนต่างๆเหล่านั้นเป็นหลักธรรมคำสั่งคำสอนที่ดีที่มีประโยชน์บำเมตโตนะมูสาสนิกทั้งหลายก็จะได้รับประโยชน์อย่างสูงสุด
แรกก็จะมีความสุขความสงบในสังคมแต่กันว่าหลักธรรมคำสั่งสอนของศาสดาใดในโลกนี้ศรัทธาญาติโยมสอนกันมาผิดๆคนก็จะประพฤติปฏิบัติกันแบบผิดๆที่ศรัทธาญาติโยมได้หูได้หันกันอยู่เนี่ยนะแต่สำหรับตุ๊เจ้าตัวนี้นะคงจะไปอ่านหนังสือพิษเล่มกินยาพิษซองไปหน่อยศรัทธาญาติโยมก็มาทำอัตวินิบาตกรรมก็คือว่าการฆ่าตัวตายถวายเป็นพุทธบูชาซ้ำจะเป็นกรรมนักกรรมนาไปแหมติ๊กติ๊กศรัทธาญาติโยมเป็นบาปเป็นกรรมกับตนกับตัวไปทุกภพทุกชาติแหมะนะเพราะฉะนั้นศรัทธาญาติโยมพอข่าวศึกษาศึกก็ศึกษาให้มันดีๆใจพญาปัญญาให้มันหนักๆใจสติให้มันหนักๆอันนี้มันเป็นปรากฏการที่มันเกิดขึ้นมาแล้วนะในอดีตในประเทศไทยของเฮานะโดยหนังสืออะอย่างต่างๆที่มันพิมพ์ออกไปเลยเนี่ยที่มันบัดได้ผ่านการกลั่นกรองจากนักปราชญ์ผู้รู้อะอย่างต่างๆเนาะนะเมื่อมันพิมพ์แจกไปศรัทธาญาติโยมก็ศึกษาไปอ่านไปและก็นำมาประพฤติปฏิบัติผิดๆกันอันนั้นบัดใจคำสั่งคำสอนของพระพุทธศาสนานะเพราะฉะนั้นก็คือศรัทธาญาติโยมได้สร้างทำความเข้าใจใหม่เนอะว่าพระพุทธเจ้าของเฮาก็ถึงสอนอยู่สามอย่างนะละชั่วสร้างละชั่วทำความดีทำจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสโอวาทปฏิโมกข์3ข้อเนี่ยศรัทธาญาติโยมละชั่วอย่างต่างๆที่มันเป็นความชั่วทั้งกายทั้งวาจาทั้งจิตทั้งใจละขว้างทั้งหมดบาสมควรที่จะทำเนี่ยนะสร้างความดีสร้างความดีทั้งกายทั้งวาจาทั้งจิตทั้งใจมันเกิดขึ้นทำจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสก็คือเจริญสติเจริญเมตตาภาวนาเมตตาต่อตัวเก่าเมตตาต่อคนอื่นเนี่ยและก็เกิดว่าการฆ่าตัวตายของตัวเจ้าตนนี้นะมันเมตตาตัวเก่าอย่างใดศรัทธาญาติโยมนะคนที่เมตตาตัวเก่าก็คือฮักตัวเก่านะมีสติปัญญาฮู้ฮอดว่าโอ้ถ้าเฮาทำอย่างอีไปเนี่ยนะมันจะดีกับบ่ดีนะมันจะเป็นประโยชน์หรือว่าบ่เป็นประโยชน์มันสมควรหรือว่าบ่สมควรเมตตาต่อคนอื่นนะเมื่อเฮาได้โหรักธรรมะคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ถูกต้องแล้วเฮาก็หยิบยกเอาธรรมะที่เฮาเคยประพฤติปฏิบัติว่าหันว่ามันดีมันชอบแล้วเนี่ยอย่างศีล5เฮานำไปประพฤติปฏิบัติเนาะเฮาก็นำไปสั่งสอนศรัทธาญาติโยมอันนี้มันก็จะก่อเกิดให้เป็นผลบุญกุศลอะไรต่างๆเกิดขึ้นครับตึงคนสอนตึงคนที่ถูกสอนศรัทธาญาติโยมนะพอฉะนั้นศรัทธาญาติโยมนะอ่านหนังสือก็ดีนะฟังตัวเจ้าตนนั้นตนนี้เทศก็ดีฟังด้วยสติพญาปัญญาพินิจพิจารณาหาเหตุหาผลว่ามันแท้ก็มันดีก็มันถูกต้องก็มันสมควรก่อใจปัญญาคือถือหนักๆใจหลักกาลมสูตรที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้สอนเฮาตั้งทั้งหลายเอาไว้นะอย่าเชื่อในเรื่องของตำรับตำราหนังสือหนังหาที่เปิ้นได้ถ่ายทอดต่อๆกันมาจนกว่าเฮานำมาประพฤติปฏิบัติแล้วพินิจพิจารณาโดยสติปัญญาปัญญาเฮาแล้วว่ามันถูกต้องกาบ่ถูกต้องกาแล้วเฮาถึงเชื่ออย่าพระพุทธเจ้าเปิ้นยังอู้ถึงว่านะขนาดคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้านี่นะเธอจะไปฟังเชื่อเถอะเนออย่านะเธอลองนำไปประพฤติปฏิบัติให้มันดีๆแห่ก่อนใจสติใจปัญญาของตัวของเธอนั่นพิจารณาเฮือดีให้ก่อนแล้วเธอถึงเชื่อคำสั่งคำสอนของเฮาเนี่ยนะเพราะฉะนั้นศรัทธาญาติโยมพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายนะสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับสถานการณ์ของทุกเจ้าตีฆ่าตัวตายในคราวครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นบทเรียนอันหนึ่งของพุทธบริษัททั้ง4ตีก่อนจะทำอันหยังลงไปเฮือใจปัญญาหนักๆ นะบาใจใจอารมณ์ตัวเก่าเป็นที่ตั้งใจหนังสือแค่เล่มหนึ่งเป็นที่ตั้ง
นะเพราะฉะนั้นยึดเอาธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าศึกษาธรรมะธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั่งนักนะและเฮาท่านทั้งหลายก็จะได้ฮู้แก่นธรรมอะอย่างต่างๆที่มันเกิดขึ้นในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเอาละศรัทธาญาติโยมต่อไปอาตมาภาพก็จะได้รับสายนามัยจากคณะศรัทธาญาติโยมเนอะบ่ได้ปะกันมาเมื่อละนะก็จะได้รับสายนามัยจากศรัทธาญาติโยมเบอร์โทรศัพท์วัดหนองยาว0899558998 0899558998นะเจริญพรศรัทธาญาติโยมโทรมากันได้อาตมาภาพก็จะได้เช็คชั้นยานแต่ละตีแต่ละต่างว่ามันมีความชัดเจนก่อนะศรัทธาญาติโยมอยู่ดีมีสุขก่อศรัทธาญาติโยมฟังธรรมะธรรมโมวันนี้เข้าอกเข้าใจกันก่อนี่นะก็จะได้อูจานะคือกับศรัทธาญาติโยมตีหับสายแต่ละสายเนาะอาโทรมากันได้เด้อสายที่1โทรมาแล้วอาจเจริญปอนทำให้สาเท้าโอ้ยอมแม่จากตั้งใดยอมแม่จากตาน้อยจากวัดบ้านเจ้าจากเมืองแน่นฝนตกก็แม่ตั้งปุ่นโอ้ตกทั่วเหมือนกันหมดเนาะดีละจุ่มจุ่มเย็นเย็นเนาะฟังกันนักกันหลายก็ตั้งปุ่นยอมแม่จะหลายเจ้าจะมันหัวหัวเนาะอ๋อเดี๋ยวแม่เคยถามท่านมหามันเกี่ยวกับพระพุทธบาทนะครับว่าได้ว่าได้ท่านสมมุติว่าเอาซื้อมาแล้วก็จะเอากลับมอบพระเจ้าบ้านเนาะในเวลาปัจจุบันบ้านนี้เป็นเนี่ยที่ปัญญาเนาะท่านเป็นผู้ภูมิเกียรติผู้นำเหมือนไปประเคนนะเจ้าเขาจะได้อานิสงส์พระเจ้าอ๋อเขาก็ได้รับบุญเหมือนกันนั่นเนาะอีแม่เปิ้นก็ได้เฮาก็ได้เหมือนกันตั้งกู่นะแม่เป็นดานาอันนี้แม่ไปกินเพราะว่าเจตนาลักมันอยู่ติเจ้าภาพเพลโลอีแม่เจ้าก็อธิษฐานว่าแล้วก็เอาเกณฑ์ดีสมมติว่าเฮาเป็นเจ้าภาพอันนั้นอันนี้เนาะเฮาเป็นเจ้าภาพอันนั้นอันนี้ในการทําบุญทําทานทางพุทธศาสนาเนาะถ้าสมมติว่าเฮาได้เป็นเจ้าภาพแล้วแล้วเฮาบ่ได้ประเคนส่วนใหญ่แล้วเปิ้นก็จะเอาแขกผู้มีเกียรติเนาะที่เปิ้นบ่ฮู้อย่างที่เปิ้นมาร่วมงานนี่เนาะแต่เปิ้นก็บ่ฮู้ว่าอันนี้ไผเป็นเจ้าภาพเปิ้นก็เอามาคล้ายๆกับว่าเปิ้นก็เอามาประเคนแต่นี่แม่นี่นะคนที่ได้บุญได้กุศลก็คือเกิดขึ้นทั้ง2คนน่ะนะแต่ถามว่าไผจะได้นักจะได้น้อยมันคืออยู่ติเจตนาของคนถวายทานณขณะนั้นแม่เข้าใจเนาะหมดแล้วเนอะแฮม1สายเจริญปอนครับพระสาธารณคุณอ๋อสัญญาชัดเจนเนาะอุ๊ยนั่นดีๆ3ยอดเป็นคนตื้อเข้าออกเข้าใจเนาะธรรมะธรรมโมวันนี้ฝนตกก็ตั้งปุ้นนี่ป่ะได้ยินกันเสียงธรรมะกันได้เฮาบ่ได้ปะกันเนาะเอานี่ป่ะพอตั้งนี่ป่ะพอตั้ง Facebook ฮะกะเนาะบ่ได้แม่นะละกันโพสต์เอาที่เฮาบ่ได้ไปกินประจาร่วมกันอืมเอาวางแผนกันไว้จะดีฮะแม่นล่ะมีคําแต่จะมันโอดเอานะครับเนาะนี่ป่อใครอันนะใครหันหน้าหันตาก็พอตั้งเฟซฮันเนอร์เงื่อลูกเงื่อหลานเขาเปิดเงื่อพอก็ได้เนอร์บัตรเจ้าตนใดเตะอย่างอย่างใดอีนะในป่อจะเงื่อตานก็เงื่อลูกเงื่อหลานไปตานวัดเหนือวัดใดก็ได้เอาละโมตนาเนอร์จาโตอันเรื่องการกินการตานนะยังศรัทธาญาติโยมตานตีไหนก็ได้เหมือนกันหมดนะแฮม1สายเจริญปอนดักปิ้งไม่เห็นล่ะเจริญปอนเจ้ากับพระเจ้า
ย่อมแม่จากตังได้แม่จุกเกลือบ้านศรีละพรศรีเตี้ยบ้านห้องหลับปูนหลับปูนบ้านห้องฝนตกไอ้แม่ตกกระเจ้าระวังกระตกแล้วก็วันข้ามเจ้าตกวันข้ามจังหวัดหนองยาวตกกระเจ้าอันหนองยาวนี่ฮู้สึกว่าเหมือนตกแต่ตะวันหมดตอนไอ้แม่หมดตอนผ่องเมื่อคืนผ่องตะวันก็ตกตกหนักอยู่ตกพอดีนะจะได้ก่อรักษาสุขภาพร่างกายตัวนี้แม่เนอะเอาละโมตนาเนออาแฮม1สาย0899558998จเจริญพรครับไว้สาครับจากตังได้จากน้องเบี้ยวผู้พิการสายตาครับอ๋อสัญญาณชัดเจนเนาะชัดครับฟัง 101.75 ครับตอน 1.75 เนาะด้านฟ้าเรดิโอครับผมในเมืองเชียงใหม่ครับอ๋อโมตนาฟังกันนักกันหลายอยู่ก้าตอนนี้ผมอยู่คนเดียวครับอันฝนตกก่อตั้งเวียงเชียงใหม่ฝนตกก่อเมื่ออยู่ครับแต่ว่าอันตอนนี้อันฟังนั่นฟ้าเรดิโอ 101.75 ครับจะได้กับโมตนาเด้อแต่ว่าอันสบายดีนะครับผมสบายดีขอรักษาสุขภาพเนอะเหมือนกันจาตุโมตนาแฮม1สายเจริญปอนครับขอรักษาครับคือปอบุญธรรมมาแล้วโตคืนนี้บ่ใจย่อยๆนะสถานใหญ่ยมมันหนักเนอสัญญาณชัดเจนเนาะบ้านเฮาเนาะชัดเจนอ่ะที่จะได้นักได้น้อยนี่อยู่ที่เจตนาแม่นได้นักได้น้อยอยู่เจตนาสถาบางผู้บางคนก็น้อยใจเนาะเพิ่นก็อาจจะน้อยใจว่าโอ้เฮาเป็นคนเจ้าภาพแล้วไปมาเพิ่นก็ฮ้องเอาคนอื่นไปเกณฑ์แตนเฮาเหียอย่ามาอยู่ที่เจตนาถ้าเฮาไปซื้อผ้ามาแล้วอีเนาะไปซื้อผ้ามาเสร็จเรียบร้อยเจตนาเฮามันตกไปแล้วนี่เฮาได้บุญไปแล้วนะเจตนาเฮาต้องเฮาได้บุญไปแล้วเรียบร้อยอ่ะและเฮาไปถวายทานไผจะเกณฑ์แตนเฮาก็ได้ไผจะอะไรทําไมอย่างก็ได้เฮาได้บุญไปแล้วเอาละโมตนาบ่บุญธรรมเด้อไผจะเกณฑ์ก็เรื่อยเตื้อเออแม่นล่ะเฮาเป็นคนเจ้าภาพแล้วเฮาถึงฮู้ตัวว่าเฮาเป็นเจ้าภาพเก่าไปแล้วอ่ะเฮาได้ไปแล้วแม่นล่ะแม่นล่ะเอาละโมตนาพ่อบุญธรรมเจริญปอนแฮม1สายเจริญปอนทําแม่สาท่านมหาเจ้าอ๋อแม่มาลัยแม่ลัยสัญญาณชัดเจนเนาะตั้งสรรไส้ยินดีเจ้าเข้าอกเข้าใจอยู่